วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นรังไรรอยแก้วใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งเท้ายีม่อมเข้าด้วยกันเติมน้ำวุ้นที่ต้มไว้คนให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวผสมจนเนื้อเนียนใส่แป้งสีขาวลงในภาชนะเปิดไฟกวนแป้งจนร่อนจากภาชนะทำเช่นเดียวกันทั้งแป้งสีเขียวและแป้งสีชมพูปั้นแป้งเป็นก้อนกลมวางแป้งลงในพิมพ์กดรังไรกดให้แป้งออกมาเป็นเส้นสวยงามทำเช่นเดิมจนครบทุกสีเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำตาลทรายแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเทวุ้นใสลงในพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะเทวุ้นใสส่วนที่เหลือลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟจากนั้นใส่วุ้นรังไรเรียงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดเกลือเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นปิดไฟค่ะใส่วุ้นน้ำแข็งที่เตรียมไว้ลงรอบๆวุ้นรังไรราดด้วยวุ้นกะทิตกแต่งด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดโรยน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นรังไรรอยแก้วเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก